นั่งอยู่ในใจโต๊ะคุยยิ้มแย้มกับผู้หญิงเราก็เลยแบบหึงแบบหึงแบบมูหูมากเลยอ่ะแบบอันนี้เป็นพี่เหนือหลับ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 ไปดีทุกคนส่งไปน้องเขาน่ารักเกินไปซนเกินไปสวัสดีครับผมบิลลี่พัชนนท์ครับคอนมีไว้ทุกแต่รักนะจุ๊บๆมีให้เธอสวัสดีครับผมเซงวิชัยนะครับมองทะเลเธออาจจะละเมอถ้าเธอมองเราอ่ะเธออาจจะละลายนะบอกใครครับผมครับผมครับซีรีส์แอดหลงรักของเราเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้อารมณ์ดีครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวที่จะเล่าถ่ายทอดความรักของเด็กเนิร์ดๆคนหนึ่งที่แอบรักรุ่นพี่หนุ่มฮอตประจำมหาวิทยาลัยซึ่งเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงเพราะว่าเด็กเนิร์ดแบบใส่แว่นโก๊ะๆกับหนุ่มฮอตประจำมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมาเจอกันได้ยังไงนี่ซีครับพี่เหนือครับพี่เหนือทำอะไรครับอะไรแบบนี้นั่งอยู่ครับนั่งอยู่ครับได้เลยครับนั่งอยู่ในใจโต๊ะนั่งอยู่ในใจโต๊ะก็คือซีนที่พี่เหนือติวให้น้องโต๊ะในห้องแห่งความลับเป็นการติวกันจริงจังครั้งแรกเป็นการแบบว่าในห้องแห่งความลับที่แบบมีแสงไฟแบบว่าสวยงามเลยใช่ก็คือติวกันในอ่างนะครับผมยังไงครับพี่เหนือทำไมก็คือพี่เหนือเขาข้างรักน้องโต๊ะมากไปดูหนังอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ไปกับโต๊ะ2คนแล้วเสร็จปุ๊บก็มีเพื่อนผู้หญิงมาแล้วพี่เหนืออ่ะก็บอกว่าเนี่ยโต๊ะอ่ะเป็นแฟนนะแต่โต๊ะบอกว่าเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เห็นโต๊ะคุยยิ้มแย้มกับผู้หญิงเราก็เลยแบบหึงแบบหึงแบบมูหูมากเลยอ่ะแบบมูหูหนึ่งประเด็นก็คือทำไมไม่ยอมเรียกว่าแฟนอีกอันนึงก็คือใครคุยกับโต๊ะไม่ได้รวมถึงเพื่อนในกลุ่มเองก็ตามแค่แซวว่าน่ารักหน้าหอมหน้าหยิกแค่นี้คือพี่เหนือหึงมากนะพี่เหนือดึงออกแบบหึงมากผมว่าใครจะมาชมไม่ได้นะนอกจากพี่เหนือคนเดียวตอนนั้นอันนี้เป็นพี่เหนือหลับพี่เหนือหลับพี่เหนือหลับเป็นซีนที่โต๊ะคิดว่าแบบว่าพี่เหนือหลับอยู่ครับแล้วเป็นครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปนอนห้องพี่เหนือด้วยในซีนนั้นซึ่งจริงในซีนนั้นคือพี่เหนือก็หลับอยู่จริงใช่ไหมครับอ๋อหลับจริงเลยฮะไม่รู้สึกใจเย็นสบายมากในซีนนั้นโต๊ะเนียนทุกอย่างทุกวิริยาบทจริงๆครับได้สิครับขอจอยขอจอยได้อันนั้นเสียงกดปุ่มเหรอผมชอบคนอบอุ่นนะเป็นคนน่ารักมาข้อต่อไปหูหูแล้วนะเป็นอะไรครับเกิดเป็นสายลมครับอะไรนะสายลมได้ไหมได้ไหมอย่างอย่างว่าอย่างว่าแหมไม่มีใครกดเลยนะหนังที่ดูล่าสุดใช่ไหมครับเรื่องนี้พี่ผมแนะนำผมตอนนี้ยังแบบติดอยู่ในหัวเลยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงเฮ้ยคุณดูยัง EP 10 EP 11พี่ดูลีลาในช่อง Idol Factory ป่ะเฮ้ยผมแบบไปดูอยู่ล่าสุดเลยคุณพี่ห้ามพลาดกันนะยังไงสนุกไหมโอ้ยสนุกมากซีรีส์แนวแบบรักที่ขวัญอะเรื่องหมดการสีชมพูข้างหลังเสื้อที่ใส่มาไม่ติดตาก็ได้นะครับแอบหลงรักเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคือไม่แย่งกันก่อนแล้วนะฟังคำถามพวกแล้วก็ส่งตากันใครตอบดีวะใครตอบดีวะพี่ผมกำลังคิดเลยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หน้าทรงไข่ตาคมสองข้างปากรูปตัวเองปากรูปตัวเองด้วยรูปตัวเอ็มเอ็มทรงผมแบบอปป้าอปป้าเลยเหรอตรงนี้เลยปะเออตรงนี้เลยตรงนี้เลยใส่ลูกหูได้สองท่าเราเริ่มต้นใหม่กันดีไหมมาสวยแล้วกล้ามใส่กล้ามไปเลยผมภูมิใจในตัวคุณมากเลย
ผมไม่คุ้นแต เดี๋ยวอันนี้ใครว่านี่ครับอย่างที่เขาบอกว่าหนังสยองขวัญเดี๋ยวไปลง NFT เลยเนี่ยสวยเลยเอออ่ะไม่ขายนะขายไม่หรอกเนกัมอยากจะเขียนว่าอะไรล่ะครับผมฝากคิดไว้ตอนเองก่อนตายแหละครับผมอยากจะเขียนว่าอยากให้เปิดคอนเสิร์ตในงานศพผมอยากให้ทุกคนมีความสุขเออได้แบบไม่เอาเพลงเศร้าเอาแบบเปิดเพลงคอนเสิร์ตมันๆในงานศพผมจะทำยังไงหรอผมจะเก็บครับเก็บไปให้ตำรวจครับโอ้เก็บไปหาเจ้าของผมเป็นมิตรให้ทุกคนส่งไปฮะเอาหมดเรื่องเหตุการณ์ไหนที่อยากลาตัวเองที่สุดแบบว่าโทษตัวเองนี้เหรอน่าจะเป็นเคยมีครั้งหนึ่งตอนแอบหลงรักเพื่อนแล้วแบบโทษตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สารภาพเขาไปมันเป็นตำนานน้ำส้มก็คือผมซื้อน้ำส้มให้เขาทุกเย็นเลยเหมือนว่าจนแบบจบไปย้ายไปแล้วเราไม่ได้ต่อเรามันเสียใจแบบเอ๊ะทำไมแบบเราซื้อตั้งเยอะขนาดนั้นเขาน่าจะเห็นใจเราแล้วแบบไปบอกสารภาพความจริงให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบเธอทำน้ำส้มเยอะแล้วนะเอาคืนเอาคืนมาน่าจะไปเก็บดูแล้วส้มเขาจะเป็นความรักดูแล้วจีบไม่น่าติดของเงินนะน้ำส้มคืนหน่อยเสียดายครับเสียดายว่าทำไมไม่บอกไม่ไปสารภาพไปแต่ตอนนี้กล้าแล้วเอาสิ่งที่ดีก่อนเขาเป็นคนเต็มที่ในการทำงานเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดคนรอบข้างด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบแคร์ความรู้สึกคนข้างรวมถึงการทำงานเขาก็จะแคร์ความรู้สึกพี่ๆที่คอยทำงานอยู่ด้วยตลอดทำแบบนี้ไปแล้วแบบพี่ก็จะรู้สึกดีไหมหรือว่าแบบทำแบบนี้ไปพี่เขาจะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนเรื่องที่ไม่ชอบหรอส่วนเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมน้องเขาน่ารักเกินไปซนเกินไปไม่ค่ะเขาปกติจริงนะทุกคนเนี่ยฮะแบบว่าโซนไปแบบน่ารักไปบางครั้งแบบว่าตามดูแลเหนื่อยครับหนึ่งสองครับยิ้มทำไมอ่ะวันนี้ขากลับพี่ไปส่งผมได้ไหมกินอะไรบ้างกินอะไรบ้างเยอะฮะเยอะเลยเหรอดีปะไม่รู้อ่ะแต่ว่านั่นได้อยู่ได้อยู่อ่ะได้อยู่อ่ะได้เหรอ1 2 3 4 5สีเหลืองเย็นเหรอสีฟ้าให้รู้ยากอ่ะยากอ่ะชื่ออะไรฮะชื่ออะไรไม่ต้องรู้เอ้าพี่ยังชื่อผมไม่ได้ซีรีส์ชื่อนะครับซีรีส์เลยแอบหลงรักผมอยากฝากซีรีส์แอบหลงรักของพวกเรานะครับผมผมรับบทเป็นอิมานนะครับผมแล้วส่วนน้องนี้รับบทเป็นโต๊ะครับครับผมก็สามารถติดตามแอบหลงรัก The Series ครับผมที่เกิดออนอยู่นะครับได้ที่ Idol Factory เนาะช่อง YouTube ใช่ใช่ครับผมหรือว่ารับชมได้ในแอปพลิเคชัน3พัทครับผมแล้วก็แอคเคาท์ส่วนตัวของพวกเราก็เป็นของเต็งเป็น IG เป็น SEMG_PYCHAI ครับผมครับผมของผมก็เป็นทาง IG Twitter นะครับผมเป็น BBIL1YPN ครับผมใช่ครับใช่ครับติดตามพวกเราด้วยนะครับชื่ออะไรนะเซ็งวิชัยแซ่บครับเป็นหนึ่งคนที่ประทับใจที่สุดในช่วงชีวิตที่ผมได้เกิด
19ปีนี่นี่คืออะไรอ่ะนะอ๋อ